สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวอร์ไทคูนอัปเดตครับมีเฮลิคอปเตอร์ใหม่ผมเคยขอพี่เคยสอนทำเควสรถยิงขีปนาวุธตั้งแต่ปี2022แล้วอันนี้2023แล้วนะพี่เอาแต่ทำคลิปให้คนอื่นไม่ทำคลิปให้ผมเลยถ้าพี่ไม่ลงคลิปวอร์ไทคูนผมจะไปเช็ดหยอบ้านพี่ตายเลยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทูน่าไนนะครับผมวันนี้ในเกมโรบล็อกโหมดวอร์ไทคูนสงครามบ่อน้ำมันของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้มันมีภารกิจใหม่นะเว้ยมันจะได้คอปเตอร์นะท่านผู้ชมนะ ผมก็อยากได้เหมือนกันเว้ยท่านผู้ชมไม่ใช่แต่ท่านผู้ชมนะผมก็อยากได้เหมือนกันโอเคนะก่อนจะไปทำเควสมันคือเควสอะไรก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์หน่อยนะครับผมนะโอเคเรากลับมาที่เทคเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นให้เรามาดูเฮลิคอปเตอร์เห็นป่ะเควสผมจะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะก็คือเราจะได้เฮลิคอปเตอร์คันนี้ลำนี้เว้ยโอเคยุโรปคอปเตอร์ไทเกอร์กันล่ะมันจะโหดป่ะวะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเควสกันเลยนะผมจะมาอธิบายเรื่องเควสนะครับผมเควสก็คือมันจะให้เรานะครับผมเอาเฮลิคอปเตอร์ไปยิงรถพูดง่ายๆยิงยานพาหนะทางบกทุกคันเลยนะเราจะได้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะเว้ยเราต้องทำให้ครบ40คันนะไปยิงชาวบ้านเขานั่นแหละเออไปยิงรถให้ครบ40คันเว้ยท่านผู้ชมแล้วเราก็จะได้ไปนะสำหรับคอปเตอร์ลำนี้ตอนนี้ผมยิงได้37แล้วผมต้องออกไปออกล่ารถนะท่านผู้ชมไปออกล่ารถอีก3คันนะเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอา AH64 ไปแล้วกันเรือคอปเตอร์มือใหม่ไปดีป่ะเดี๋ยวเรามาเล่นคอปเตอร์มือใหม่ดีกว่าสำหรับมือใหม่เพิ่งมีเผื่อมีคอปเตอร์ลำนี้ลำเดียวไงใช่ป่ะนี่เราคอปเตอร์ไปไล่ยิงรถนะท่านผู้ชมนะ40คันนะเว้ยทำค่อนข้างนานนะบอกเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าในแมปนี้มันมีรถหรือเปล่าผมก็ต้องลัดเลาะไปก่อนโอ้โหเจอแต่เฮลิคอปเตอร์ว่ะไอ้นี่มันไล่ยิงชาวบ้านเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาที่มันมีรถมันไม่ค่อยมีรถว่ะท่านผู้ชมว่ะบอกเลยรถแมปนี้ก็หายากนะคนเขาไม่ค่อยออกรบกันไปคนเขาอยู่แต่บ้านกันยังไงรถท่านผู้ชมเราก็ยิงลงไปนะยิงไปเลยท่านผู้ชมยิงไปเลยไม่รู้โดนเปล่าจะรอดปะเนี่ยคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยรอดปะเนี่ยท่านผู้ชมเอาดิ3คันนะเว้ย3คันท่านผู้ชม3คันผมก็น่าจะเอา AH64 มาเลือดมันลดบ้างปะเนี่ยท่านผู้ชม ยิงยากมากเอาทำไมบอมผลยิงไม่ออกอ่ะผมกด F แล้วนะเอาผมกด F แล้วนะกดจนคีย์บอร์ดจะพังแล้วเนี่ยทำไมบอมยิงไม่ออกวะเอาในกด G ได้ปะเอาคีย์บอร์ดกูพังปะเนี่ยเอากด G ได้อยู่นะเอาแต่กด F ไม่ได้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่บอมล็อกเป้านะให้ตายเฮลิคอปเตอร์ไปเลยวะเอาแล้วรถยิงอยู่ดีๆหายไปไหนอ่ะเอาไม่ได้ทำเควสต่อแล้วเหรอให้ตายเถอะเฮ้ยนั่นไงรถผมตาฝาดจังวะนั่นมันวิ่งไปนั่นแล้วท่านผู้ชมจะรอดหรือจะล่วงแต่ผมยิงบอมไม่ได้อะบั๊กอะไรวะยิงรถท่านผู้ชมยิงรถใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วโอ้โหเลือดรถมันเหลือครึ่งหลอดยิงไปดีเราจะได้เปล่ายิงยากมากโอ้ถ้าผมเอาอัปาชี่มาป่านนี้ได้ไปนานละท่านผู้ชมรถมันแก้แตกแล้วรถมันแก้แตกแล้วยิงไปมันเอาไปจอดในฐานทำไมวะผมจะไม่ยิงคนนะผมจะเอาแต่รถเฮ้ยมันน่าจะไปเอาคอปเตอร์มาใส่ผมหรือเปล่าท่านผู้ชมเอ้ยมันสร้างเซฟโซนโอ้เสียดายเป็นกรรมมันสร้างเซฟโซนแต่บอมผมยิงไม่ออกมาเปลี่ยนคอปเตอร์ใหม่เดี๋ยวเอาอัพชีไปดีกว่าเควสน่าจะเสร็จเร็วกว่านี้นั่นใช่ป่ะสารทับนั่นใช่ป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเจอการบอกเลยอัพชีฟ็อกทรอตใช่ป่ะเมื่อกี้มันเอารถมันจอดอยู่นี่เมื่อกี้นั่นไงรถมันท่านผู้ชมนั่นไงรถมันอยู่นั่นเนี่ยผมน่าจะยิงรถได้หรือเปล่าเอ้ยผมน่าจะยิงรถได้เฮ้ยอันนี้คันนี่ว่าเควสเราก็เสร็จเลยดีแบบนี้เนี่ยยิงลงไปเฮ้ยรถอะไรวะนี่อ่ะนี่แตกเอ้าได้คิวเควสเราจะผ่านหรือยังวะอันนี้มีคนด้วยเอ้ยเรามีสหายเว้ยผมจะยิงไอ้นี่ดีป่าววะไม่ยิงหรอก
เราเลยคันหนึ่งหรือเปล่าวะเราต้องกำจัดรถอีกคันหนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยแอร์ดรอปมาตกในฐานแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมดูดิเอ้าปกติแอร์ดรอปมันจะไม่ตกในฐานทัพแบบนี้นะโอ้โหอะไรวะแบบนี้ก็มีเยอะสวัสดีนายสวัสดีนายเอามันเสียหลักไปเอามันเสียหลักเวรกรรมมันจะมายิงชาวบ้านเขาดันเสียหลักอะไรนายเสียหลักได้ยังไงนะฮะไอตอนนี้หารถยากมากนะผู้ชมไปผมเตรียมบอมกับมิสไซล์ไว้เรียบร้อยผมจะเอาสาดลงแบบเต็มเทเลยคันสุดท้ายน่าจะคันสุดท้ายนะผมน่าจะขวัญโอ้ยกูพูดอะไรวะผมน่าจะผ่านเควสนะคิดว่านะน่าจะผ่านไปต้องผ่านดีป่ะใช่ป่ะเอ้ยมันอยู่ไหนนี่อีกคันนึงขอคันสุดท้ายท่านผู้ชมหรือกูจะได้ย้ายเซิร์ฟวะเนี่ยถ้าเล่นต่อไปรอแบบนี้มันเสียเวลานะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีก็น่าจะได้ย้ายเซิร์ฟแหละคิดว่าเนี่ยท่านผู้ชมผมเลยอีกคันนึงผมก็จะได้ฮอลิคอปเตอร์แล้วได้ย้ายเซิร์ฟนะเดี๋ยวผมจะเอาอัลลิเกเตอร์ดีกว่า KA52 เดี๋ยวคนขับนั่งทางนี้เออ2ใบพัดในตำนานมีรถประวัติเซิร์ฟนี้ทำไมคนมันน้อยจังวะฝั่งนี้ไม่มีฐานทัพเลยท่านผู้ชมดูดิโล่งไปหมดเลยกลายเป็นดินแดนที่ล้างว่างเปล่ากันเลยทีเดียวเหลือแล้วตอนนี้ก็ไม่มีรถนะให้มีท่านผู้ชมมีอดีสาดลงไปยัดลงไปยิงยัดลงไปกูยิงโดนปะวะน่าจะโดนนะเลือดมันลดอยู่นิดนึง ยิงเข้าไปนี่ความคล่องตัวผมไม่ไม่โดนสักทีท่านผู้ชมยิงยากจัดในไม่ได้เอาคอปเตอร์ล็อกเป้ามานะชอบอะไรที่มันยากๆแล้วก็ไม่เสร็จสักทีลีลาแบบเนี้ยยังไงยิงได้อยู่ท่านผู้ชมยิงได้อยู่เห็นป่ะมันโดนอยู่โดนทีละเล็กทีละน้อยตายเถอะแตกป่ะเนี่ยโอ้ยกูจะแตกกูยิงโดนปะถามจริงโดนป่ะเนี่ยเอาใหม่ตั้งหลักท่านผู้ชมตั้งหลักคันสุดท้ายแล้วมาท่านผู้ชมบอมเราพร้อมท่านผู้ชมแตกป่ะเนี่ยทำไมมันไม่แตกสักทีวะมานี่ดิล็อกเป้าดิลูกพ่อล็อกเป้าดิไอ้ลูกพ่อไม่ล็อกเป้าอ่ะล็อกแล้วท่านผู้ชมบอกเลยใส่ไม่ยั้งอ่ะนี่เรียบร้อยได้คิวนี่รถเละอ้าวเดี๋ยวอ๋อมันมีอีกคันเหรอโอ้ไม่ใจเย็นล็อกเป้าไหมล็อกเป้าไหมนี่ยิงรถมันแตกไหมวะมันไม่เฉยๆนะแต่เควสผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ผ่านเว้ยหรืออะไรยังไงท่านผู้ชมเควสผมไม่ผ่านเหรอทำไมมันไม่ขึ้นให้ว่าได้รถวะหรืออะไรวะไหนว่าคอปเตอร์ยูโรไทเกอร์เรายูโรไทเกอร์เดี๋ยวกูต้องมาซื้ออีกมันต้องซื้ออีกเว้ยนี่ห้าแสนมันหน้าตายังไงวะท่านผู้ชมแล้วมาดูว่ามันมีปืนอะไรนะโอ้โหแบบพาวเวอร์ไฟพาวเวอร์ยอดความเร็วความแรงมันมีที่ให้ที่นั่งคนขับแล้วก็ข้างหลังปืนเด้อข้างหลังนี่บังคับปืนอะไรวะอ๋อกระสุนเจาะเกราะท่านผู้ชมข้างหลังบังคับปืนกระสุนเจาะเกราะเว้ยเดี๋ยวเรามาดูคนขับแค่มีมิสไซล์ล็อกเป้าเว้ยท่านผู้ชม8นัดแล้วก็กระสุนเจาะเกราะวะนี่เอาดิเออมีมิสไซล์ล็อกเป้าวีน่าสนใจนะยิดเคน่าสนใจกระสุนจกกรอนี่ไม่ใช่เบาๆนะท่านผู้ชมแรงมากเลยนะไหนเรายิงมิสไซล์ดิไหนวะเพนเซีย S1 ไปไหนวะไปไหนละเพนเซีย S1 ดูดีบอมล็อกเป้าเดี๋ยวเรามาดูการคูณดาวมันจะคูณดาวเร็วป่ะผมยิงทิ้งไปละน่าจะคูณดาวช้าเหมือนเดิมนะมิสไซล์ล็อกเป้าบอมล็อกเป้าแล้วนี่แต่กระสุนเจาะกรอนี่กระสุนเจาะกรอนี่ก็เยอะนะท่านผู้ชมดูดิยิงเซฟโซนชาวบ้านเขาแบบแตกกระจายเลยนะความเร็วความคล่องตัวก็ใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่คล้ายๆกับ MI24 เลยเว้ย
แต่ MI24 มันจะมีมิสไซล์ด้วยเปล่าวะมันจะมีมิสไซล์ธรรมดากับมิสไซล์ล็อกเป่าเหรอเห็นบอกว่าเอามาใหม่หรือยังไงผมก็ไม่รู้มันปรับใหม่หรือเปล่าโหโคตรโหดเลยบอกเลยท่านผู้ชมดูดิกระสุนท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้ก็มาทำเควสเอาได้นะท่านผู้ชมเอาคอปเตอร์นะท่านผู้ชมนะสำหรับผู้ที่รีเบิร์ต3รอบขึ้นไปน่าจะมีคอปเตอร์เริ่มต้นนะเว้ย AH6 หรือเปล่าคอปเตอร์เริ่มต้นนะแล้วก็เอาไปยิงรถให้ครบ40คันแล้วก็จะได้คอปเตอร์ลำนี้นะมานะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตรงนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคเราก็ได้แล้วยูโรไทเกอร์คอปเตอร์ลายพรางของเรา